ละครทำนำชีวิตปริมและอ่อนสองสะใภ้ที่ถูกความเห็นแก่ตัวเข้าครอบงำจนทำให้ต้องอยู่กันคนละขั้วเป็นดั่งศัตรูร่วมชายคาเพราะสมบัติของแม่ผัวยั่วยวนกิเลสต้องเปิดศึกชิงดีชิงเด่นกันและกันคุณเห็นไหมปามคุณแม่รักและพิศวาสจะเฟิร์สหลานชายมากแค่ไหนอ่ะถ้าเป็นแบบนี้คุณแม่ต้องยกสมบัติให้ครอบครัวพี่ชายคุณมากกว่าพวกเราแน่ๆเอานะเดี๋ยวผมจะหาทางคุยกับคุณแม่ให้นะถ้าพวกเราได้สมบัติน้อยกว่าออดไม่ยอมจริงด้วยจ้าจ้าคุณแม่ค่ะคุณแม่ทานน้ำส้มคั้นนะคะปรียาดาราอาสะใภ้ทั้งสองยิ่งหนักเพราะเธอรู้ดีและสัมผัสได้ถึงความไม่จริงใจของทั้งคู่เอาไปขาดเองเลยขาเอาไปขาดเองเลยนี่ทำไมแกทำแบบนี้ลูกไม่ได้หลอกใส่คุณแม่หมดแล้วนะถูกใส่คุณแม่ยังนี่แกสองคนเมื่อไหร่จะหยุดทะเลาะกันสักทีเนี่ยปองคะคุณคุยกับคุณแม่เรื่องพินัยกรรมหรือยังคะยังจ้ะเราอ่ะมีลูกครอบครัวเราอ่ะก็ต้องได้สมบัติมากกว่าครอบครัวน้องชายคุณนะคะจัดจ้ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ยกบ้านหลังนี้ให้เฟิร์สนะคะเวลาหลานโตเนี่ยหลานจะได้มีบ้านหรูๆอยู่นะคะบ้านหลังเนี้ยต้องเป็นของปามเพราะปามอ่ะเป็นลูกชายคนเล็กใช่ไหมคะคุณแม่ ยิ้มมาสะเอิบขอส่วนบุญนะอีนางผีเปรตมึงสิผีเปรตคอยปอกลอกมึงเสมึงเสทำไมเถอะทำไมทำไมทำไมเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดอะไรเนี่ยหยุดปล่อยหยุดไงทนไม่ไหวแล้วนะแม่ครับผมก็ทนไม่ไหวแล้วครับผมก็ไม่ทนแล้วครับแม่ไล่มันออกไปเลยค่ะปอมมึงสิต้องออกปามขาใจเนี่ยออกจากบ้านไปเลยค่ะคนที่ต้องไปคือคุณออสคุณไม่เป็นออกไปถ้ายังไม่หายบ้านผมอ่ะไม่ต้องกลับมาความโลภอันไม่มีขีดจำกัดโดยเฉพาะไปโลภในสิ่งที่ตัวไม่มีสิทธิ์เนี่ยผสมด้วยโทสะความร้ายกาจเนี่ยจะยิ่งทำร้ายตัวเองสุดท้ายก็จะหาคนคบไม่ได้จากบทละครที่จบลงไปเมื่อสักครู่เราจะได้ข้อคิดจากคุณปริมและคุณอ่อนนี้ก่อนจะมาเป็นลูกสะใภ้ทั้งสองคนก็ไม่ได้มีความเป็นเจ้าของสมบัติแต่เดิมอันใดก็ตามที่เราไม่มีสิทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งแม้กระทั่งสามีของตนเองยังรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่แสดงออกสุดท้ายนอกจากจะไม่ได้อะไรเป็นของตนเองแล้วยังถูกขับไล่ออกจากตระกูลอีกนั่นจึงต้องขัดเกลาตนเองให้บางเบาจากความโลภรุนแรงความโกรธรุนแรงต้องสร้างเสน่ห์ให้เกิดขึ้นกับตนเองจึงจะมีค่า